ของเราเราขุดในส่วนของกทมเนี่ยขุดมันแบ่งคนละครึ่งของทางนี้อยู่ของเราอยู่นี้ใช่ไหมครับต้องไม่ย้อนมันคือดูดขึ้นไปเหนือหรือว่าออกตรงคลองเปรมมันจะมีปัญหานิดนึงตรงผมเรียนวิจารณ์ไปแล้วยังไม่มีเขื่อนยังไม่มีเขื่อนยังไม่มีแนวเขื่อนถ้าดันมาเยอะมันจะขึ้นสองฝั่งแล้วทำให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนปัญหาส่วนประเกศก็มีรอคลองนี้คลองที่เขตที่จะออกของนายกวิชัยเนี่ยไอ้คลองนี้ต้องเคลียร์ให้มันโล่งเอ็มน่าจะคลองเปรมที่มาจากด้านเหนือถ้าตัดออกนี้ได้ก็ไม่ต้องกรุงเทพเร็วกว่าใช่โอ้คลองก็ใหญ่แล้วเนี่ยตัวนี้จะช่วยระบายน้ำออกทางกรุงเทพไม่ท่วมมีเขื่อนนี่สบายนะฮะของพี่แจ๊ไม่มีไม่มีเขื่อนชาวบ้านเลยนะครับถ้านั่นมันล้นเข้าชาวบ้านเดือดร้อนเลยครับมันต้องลงไปถึงคลองบางเขนเราด้วยครับก็เดี๋ยวดูภาพรวมดีเดินภาพรวมดีกว่าครับแล้วสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ยังไม่มีแล้วปัญหาน้ำท่วมเข้าชาวบ้านเลยครับปล่อยไม่ได้สถานีตีไว้ตรงนี้เอาไปหล่อไว้ครับง่ายๆก็สถานีไม่ต้องตัดเรื่องแรงแรงดูโง่ครับคุณผู้ชมครับเดียวขอให้ยกทีไปเยี่ยมปทุมหน่อยครับนะยกทีไปเยี่ยมปทุมหน่อยนะไปดูหน่อยการกันนะระหว่าง3จังหวัดนะก็คือทางนนทบุรีก็นายกปากเกร็ดนะครับสวัสดีครับท่านนายกแล้วก็ท่านพลตรวจโทคำลมวิทุกระจ่างนายกอบจ.ปทุมนี่เป็นจุดเปราะบางเลยสำคัญเลยของกทม.ที่จะช่วยกทม.ไม่ให้น้ำท่วมได้คือคลองเปรมประชากรที่นำน้ำจากเหนือลงใต้ใช่ไหมนี่เกิดน้ำมันลงมาเยอะเนี่ยกว่าจะผ่านกรุงเทพออกไปทางบางซื่อมันไกลถ้าตัดออกคลองบ้านใหม่ได้ก็จะดีมากเลยว่าคลองบ้านใหม่มันช่วยตัดก่อนอีกทางหนึ่งคือตรงประตูเปรมใต้เนี่ยดูดย้อนกลับไปที่คลองรังสิตไหลออกไปน้ำเจ้าพระยาอันนี้ช่วยลดความเสี่ยงของกรุงเทพได้แต่การมันพื้นที่มันคาบเกี่ยวหลายจังหวัดทางนนทบุรีปทุมธานีซึ่งเราไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนกับทางพี่น้องเราที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยหรือว่าปทุมนนทบุรีนั้นต้องหารือร่วมกันในการประสานความร่วมมือซึ่งสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามันยังขาดเขื่อนอยู่นะขาดเขื่อนของคลองบ้านใหม่ของนนทบุรีเองยังมีฟันหลอบางส่วนของปทุมเองของกรุงเทพเองซึ่งอยู่เหนือไปก็ยังมีปัญหาอยู่อันนี้อาจจะต้องของบูรณาการเลยจากไอ้สำนักบริหารน้ำของชาติอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเทศบาลฝั่งเดียวหรือปทุมฝั่งเดียวเพราะว่ามันเป็นการบริหารน้ำเพื่อคนจำนวนมากแล้วถ้าเกิดได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐมาก็ทำให้การทำมันรวดเร็วขึ้นอันนี้คงต้องแล้วก็ในเบื้องต้นอาจต้องขุดลอกคลองก่อนเพื่อเพิ่มการไหลของน้ำมองทั้งสองท่านมองน้ำเหมือนมองฝ่ามือเห็นหมดว่าน้ำไปทางไหนอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเป็นดีครับเพราะเป็นท้องถิ่นเนี่ยเข้าใจพื้นที่ละเอียดอยู่มานานแล้วก็เข้าใจหมดตรงไหนบ้านใครเขื่อนมีปัญหายังไงอะไรเงี้ยก็ทำให้ได้ความรู้ดีต้องขอบคุณท่านพี่แจ๊ดนะครับขอบคุณท่านนายกมากเลยครับพี่แจ๊ดมีอะไรหน่อยเอาคือผมก็อยากให้เป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เราเตรียมการคือท่านผู้ว่ากทม.มาดูเนี่ยมันคาบเกี่ยวที่ท่านพูดไปแล้วนะครับแต่เวลาก่อนถึงน้ำหลากเนี่ยผมว่าเรามาร่วมกันแล้วก็หน่วยเกี่ยวข้องไม่ใช่3จังหวัดนะชนประทานนะฮะเจ้าท่าอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาร่วมกันเตรียมการป้องกันไว้ก่อนนะฮะเพราะนั้นผมมองว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีไม่งั้นปล่อยให้เหตุเกิดแล้วค่อยมาแก้กันไอ้นู่นก็แก้ไอ้นี่ก็แก้ปทุมก็แก้กทมก็แก้นนทบุรีก็แก้มันไม่ได้มันต้องร่วมกันป้องกันแบบนี้เห็นด้วยฮะเห็นด้วยยินดีทุกอย่างแม้แต่น้ำจากกทมย้อนกลับมานะเรามีทางออกไม่ใช่ออกทางปากประตูน้ำคลองรังสิตอย่างเดียวเราย้อนกลับโคกเปมเหนือก็ยังได้แล้วออกเชียงรากน้อยเชียงรากใหญ่ได้อีกนะครับนนทบุรีกับปทุมธานีและกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะท่านนะเป็นบ้านกทมใหญ่ครับเรามาดูแล้วเห็นเนี่ยแล้วผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดคลองเนี้ยก็ช่วยแบ่งเบาเรื่องน้ำของคลองเปรมประชาแบ่งเบาไปทางที่คลองรังสิตทุ่งรังสิตนะครับถ้ามาตัดออกนี้ตรงคลองบ้านใหม่ได้ก็ทำให้สามารถจะแก้ไขบางสิ่งบางอย่างของคลองเปรมประชาให้น้ำผ่านตรงนี้ได้ลดระยะทางเดินของน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็คิดว่าถ้าบูรณาการกันได้ทำเขื่อนทั้งสองข้างกันน้ำขึ้นท่วมชาวบ้านเนี่ยช่วงฤดูน้ำหลากฤดูฝนที่กทม.ดันมาไม่ให้ผลกระทบกับพี่น้องทั้งสองฝั่งนครนนท์นครปากเกร็ดกับปทุมเนี่ยก็จะทำให้แก้ไขปัญหาน้ำได้ไหลได้เร็วสู่แม่น้ำเจ้าพระยา